จ้าเขาก็ซิไปกินข้าวพี่เพื่อนเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวมาเก็บผักบุ้งไปกินกับสมตำเขาก่อนจักหน่อยทยอยเก็บไปจ้าเดี๋ยวเพิ่นแตกมาใหม่เนาะกินได้แล้วล่ะนี่ค่ะเพิ่นจะแตกมึงเด้อนี่ค่ะก็แตกเต็มเลยอย่างใหญ่ซ่าเนาะจ้ะเนาะเก็บไปเก็บไปใหญ่มากๆเลยค่ะพัดไฟแดงนี่จ้ะปีนาเฮ็ดไหมปีนาเฮ็ดมองดีๆจ้ะปลูกผักบุ้งหาปลูกลงดินนะจ้ะหาตีขอกตีอันให้เพิ่นดีๆก่อนตีขอบเพิ่นว่าตีอันบ้านพักนะคะปลูกลงดินมันก็สีงามกว่านี้ก่อนนะคะเนาะแต่ถ้าปลูกลงอันมันก็เลยกระแดงกระแดงจักหน่อยจ้ะมาย้อนเก็บย้อนกินปักปูปักไทยในตังใดกับสีถ้าบ่มีบ้านพักปลูกงาเนี่ยจ้ะโอเคมาพักกันนี่ติดได้เป็นรอบนึงเนี่ยกำลังแตกยอดรอบที่สองนะคะตอนนี้มาไว้ทุกน้อยไว้ทับพัดมาอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะต้นทัวต้นยังกะมะละขี้นกแตงกวาก็ออกลูกเอออกดอกเลือดตัวผู้จ้ะพี่น้องไม่เห็นตัวเมียเพิ่นจ้ะนี่ล่ะนี่แมงลักกำลังจะงามจ้ะผักกระไดเนาะเดี๋ยวรอเห็ดอยู่เด้อผักเอ้ยโอเห็ดเอ้ยเฝ้าเกิดเฝ้าออกให้เก็บกินแน่เนาะค่ะเราที่จะให้เบิ่งอันนี่ค่ะผักเสียนเมล็ดมันที่ปีที่แล้วจำหวังมากมันเขื่อนตรงนี้เดี๋ยวตีกับสิเก็บไว้เนาะต้นผักเสียนนี่ผักสลัดสมุนไพรกินได้นี่จ้ะผักสลัดสมุนไพรกินได้อ่อนค่ะผักกาดคมนี่ค่ะนี่สลัดหน่อยๆนี่ค่ะเมล็ดมันรวมกับเขื่อนมากนี่ค่ะเต็มเลยนี่สลัดหน่อยเต็มเลยพี่ค่ะแล้วเราให้มันไงจังหน่อยจะมาเก็บไปกินเนาะขึ้นเองธรรมชาตินะคะเพราะว่าเฮาหวานมันออกดอกออกกันนี่มามันก็ร่วงมาขึ้นไปจ้ะเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยเอาผักไปล้างกันค่ะกับสิไปบ้านพี่เพิ่นเนาะนี่เลยจ้ะขึ้นมาผักกาดผักกาดผักกาดขมเนี่ยค่ะเต็มเลยเปียเพิ่นจ้ะร่วงปีที่แล้วเนี่ยนี่กำลังงามค่ะโอเคจ้าไปเอาผักไปล้างแล้วก็ไปบ้านพี่เพิ่นก่อนไปเก็บผักอันยาไอ้กระถินให้พี่กันจ้ะกินกับส้มตำเฮากระถินฝรั่งออกมาเมื่อไหร่จ้ะเดี๋ยวเก็บมาไปกินกับส้มตำเนาะเอาผักในดีกว่าจ้ะนี่ค่ะได้อยู่เด้ไปเปิงหมากันกันจ้ะเสร็จแล้วหมาคนเพิ่นได้ออกหมากอยู่ค่ะนี่ได้หมาคนแน่นอนค่ะสมตำจักน้อยอ
ชิ้นฝรั่งเดี๋ยวมาก่อนนี่เห็นแล้วนี่จ้ะไปกินแท่นอันแท่นมักกระทินจ้ะนี่ก็คือเม็ดทัวร์นะจ๊ะเนาะมาแล้วจ้ะเห็นมั้ยถ้าบ่ตัดนะบ่ได้กินค่ะวันนี้เพิ่นพากันมาหลายแล้วนี่ค่ะถึงต้นไม่ค่อยอวบแต่ก็โอเคนะจ๊ะเนาะตีจะเห็นบ่เห็นค่ะเพราะว่าตีวันนี้จ้ะนี่แต่ก็มันสิแก่ค่ะไปเลยจ้ะเราจะลงชุดใหม่พักเลยมันจะได้ขึ้นมาจ้ะเนาะตัวนี้อวบจ้ะมองดูตัวนี้อวบเลยค่ะหมูขอเขามีหลายคนเท่ากับแบงค์คนละเม็ดละหน่อยค่ะเขาละหยอด2หยอดเนาะเด็กกินค่ะได้แบ่งกันกินนี่ผักชงผักชีมันก็ด้านสะเขินจ้ะซึ่งก็ไว้เป็นปุ๋ยตัวนี้ก็อวบว้าตัวนี้งามคักจ้ะปลูกแป๊บเดียวเนาะฝนตกใส่ไปก็ถ้ามันอวบเลยจ้ะที่นี่อันนี้ก็แปลงไปตัดไปว้าวมีหลากจะลอยแล้วดูจ้ะงามเด้นี่ปลอดสารปลอดสารสุดๆพี่น้องเห็นตอนตีปลูกตีมาเก็บเอาเพิ่นอะไรจ้ะแบบว่าเก็บมาแรกเพิ่นออกเนาะเก็บไว้3ต้นบ่จะเก็บไว้จะของกิน3ต้นนี่ล่ะจ้ะนั่นก็นี่ว่าอันนี้ตีจะเอาไว้เธอกินเองเนาะจ้ะจะไว้เธอเอาพันมันเนี่ยเดี๋ยวค่ะมันออกดอกแล้วดิจะเอาไว้เอาพันมันนี่ค่ะได้มาแล้วแล้วเขาจะเป็นล่างใส่ถุงแบ่งคนละ 3-4 ก้านค่ะเนาะพอได้เพิ่นไปผัดกินนะคะโอเคจ้าเก็บผักกาดจอนไปน้ำจ้ะนอนมันมาแล้วนี่ผักกาดจอนนี่ค่ะนอนการนอนกันนอนหลายค่ะวันนั้นพี่แล้วแกงสมอ่ะให้กินแซ่บๆจ้ะกาดจอนแล้วกินกับสมตำเนาะกำลังจอดอกจ้ะกาดจอนแล้วไก่สีขาวนานน้าวสีลงใหม่จ้ะพี่น้องไปนะวัดนอนว่ามันหมดแล้วจ้ะเดี๋ยวไว้เพิ่นกินน้ำนอนก็ได้คนปลูกไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปลูกจนแล้วนะจ๊ะนอนเด็ดจะนอนกินผักฉันแล้วกำลังงามๆตรงนี้
แต่ว่าสิเอาไว้เอาพันมันอยู่จ้ะ 2-3 ต้นเนาะเดี๋ยวเฮ็ดทันปีหน้าจ้ะจะได้เอาพันปีหน้าจะได้เอาแนวมันจ้ะอันนี้มันเป็นผักที่ว่าเขากินกับไปก๋วยเตี๋ยวแล้วเนาะซื้อผักอย่างนี้ค่ะดอกแล้วเก็บไปเนี่ยนะคะตียายแมงบงกันนะตีก็เลยเห็นแล้วตีก็เลยแบบอยากเอาไว้นะจ๊ะกลัวแมงบงถอนเลยดีกว่าต้นใหญ่มันน้อยก็ถอนทิ้งไปไว้3ต้นเอาไว้เอาพันมันจ้ะสายพันยังกลับมื้อนี้ล่ะเพิ่นว่าว้ายจะบ่ไงนั่นนอนพอแล้วจ้ะเดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วตัดผักกัดขาวไปให้แล้วนําจ้ะนี่ผักกัดขาวไปด้วยนี่ขึ้นดอกแล้วค่ะนี่ส้มนี่จะเอาไว้เอาดอกมันเนาะเอาส้มนี่ไปให้เราค่ะถอนเลยดีกว่าจะได้ปลูกลงอย่างอื่นด้วยแต่มันออกดอกอันนี้ล่ะสิเอาไปไว้แล้วพันมันพันมาจากเมืองไทยได้นี่จ้ะมันกันไม่แตกอันนี้อยู่ค่ะแตกตาเนาะแตกแขนงไหมค่ะเสร็จแล้วจ้ะเบิ่งละดิดละดิดก็งามๆจ้ะใหญ่ๆจ้ะมองดูตะตีสิเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้ค่ะละดิดเป็นหยังในภาวะมันสิแก่ค่ะแล้วสิมาลงใหม่ว้ายอันนี้สีขาวนี่ค่ะละดิดขาวถอนไปหมดเลยจ้ะลงใหม่แล้วจ้าตีกับสิเก็บส้มนี่ไว้เฮ็ดพันมันนะคะเนาะจักหน่อยจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้กับสิขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ค่ะเนาะแล้วพอกันคลิปวิโอนาจ้ะพี่เนาะคลิปนี้ไปแล้วจ้ากับผักของเราเนาะนี่ค่ะเต็มเลยสวัสดีนะคะ